ตกแต่งซุ้มตกแต่งซุ้มเพื่อจะทำเป็นกองอำนวยการกองอำนวยการสถานที่ที่จะตั้งตั้งกลางสืบชะตากลางสืบชะตาเรียบร้อยละนะเดี๋ยวก็จะติดตั้งติดซุ้มตรงนี้นี่ได้ทีมงานกำลังแปลงซุ้มงานกำลังทำซุ้มหัวหน้าใหญ่ทุกปีจุ๊บเดี๋ยวลุงน้องก็คือครึ่งกลางใจนั่นก็ได้พี่อันหลวดขาวนะหลวดขาวเป็นม่วนได้กี่ที่ผมมาเมื่อตั้งขาวพี่ครับหลวดขาวมีสองสังเลยเดี๋ยวเก็บเก็บให้นะกลางเลยต่อนี่แล้วเยอะซื้อแต่มันเป็นอย่างที่ซื้อแล้วแต่หลวดตั้งนั้นมันใช่หลวดขาวก็กลัวถ้าหลวดขาวนี่อันเดียวเส้นเดียวแหละมันจะหนากว่านั้นหน่อยไอ้ตรงกลางมันเด้งออกไปแล้วก็เขาถึงจะได้แปลงอันนี้นะเขาถึงจะได้ทำไอ้ตัวที่จะสืบชะตาขึงได้ยงได้อยู่แล้วไม่มันดีเขานี่ก่อนพระราเขาใส่นองนักแล้วเขาดึงเข้าหยักเสานั่นรถจะสูงขนาดไหนพวกแน่นอนฮะมันเป็นยังเสานั่นมีปัญหาเพราะมันนั้นสุกเขาตรงกลางได้น้องอันนี้กำลังทำเนื้อทำเสร็จเบิร์ดจะให้ดูเห็นไหมตรงนี้ก็คือลานธรรมของวัดบรรพตสถิตตอนนี้ล่มคลึ้มโดยไปไม้สีเขียวเฮตี้แถวนี้มันเขียวเร็วเนาะมันก่อนลนหลวงลนก่อนเปิ่นและอีกอย่างหนึ่งมีการเติมน้ำแหมสายยางนี่ก็คือสายยางที่อัดน้ำนะฉีดน้ำคือตลอดต้นไม้แถวนี้จะได้รับน้ำก่อนเจียกเขาอยู่ในรถให้หรอเอาเจียกมาดึงกะไอ้น้องอันปะน้องบุญน้อมปะน้อมอยู่ด้วยกันน้องได้สองคนเลยน้องน้องน้องสองคน